เรามี product Phantom 2 Vision Plus เนาะดูสภาพกล่องข้างนอกนะครับก็เหมือนกับเวอร์ชันเก่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตได้นะครับคือข้างกล่องเนี่ยจะเขียนไว้ว่า Phantom 2 Vision Plus เวอร์ชัน 3.0 นี่คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ออกมาคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาเนี่ยข้างในกล่องจะเห็นว่าคล้ายๆเดิมเลยทุกอย่างแต่ที่สังเกตได้ชัดที่สุดก็คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้มีปุ่มปรับกิมบอลเนี่ยมาให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะออกมาเนี่ยครับดูที่รีโมทนะครับสังเกตที่รีโมทนะครับตัวปุ่มเลื่อนเนี่ยก็คือว่าเราสามารถดันขึ้นนะครับกับโยกลงแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยจะกลับมาอยู่ตรงกลางเสมอนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าแบตเตอรี่เรามีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยเดี๋ยวเราแกะดูนะคือด้านหลังของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีที่ใส่แบตเตอรี่ AA 2ก้อน4ก้อนใช่ไหมครับ double A แต่อันนี้นะก็คือว่าตัวแบตของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นชาร์จเข้าไปแล้วนะครับเนาะส่วนแกะออกมาแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีเทรนเนอร์พอร์ตให้ซึ่งเทรนเนอร์พอร์ตตัวเนี้ยคือจะต่างกับเวอร์ชันเก่าก็คือว่าคาดว่าต่อไปเนี่ย DJI คงจะทำแอปที่เป็นซิมูเลชันขึ้นมาซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะสามารถลองเล่นลองบังคับตัว Phantom เนี่ยจากในตัวเครื่อง PC ได้นะครับโอเคหลักๆตัวรีโมทเนี่ยนอกนั้นเหมือนเดิมเลเทนเดอร์ยังเหมือนเดิมตัวสวิตช์ S1 S2 อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตัวแยกคาสติกยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองเปิดตัวคอนโทรลขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าชาร์จเต็มก็จะมีไฟอยู่ทั้งหมด4ดวงโอเคเดี๋ยวหลังจากนั้นเราลองมาเปิดเครื่อง Phantom ดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองคอนโทรลตัวกล้องจากปุ่มสวิตช์ที่เราได้มาใหม่นะครับโอเคตัว Phantom เนาะสิ่งที่แตกต่างอันใหม่ก็คือเราสังเกตได้1ตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์เป็นรุ่นใหม่ละจะเห็นได้ว่าเลือกส่วนมอเตอร์เนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วข้างตัวแกนของมอเตอร์เนี่ยจะมี2สีเหมือนเดิมคือสีเงินกับสีดำนะครับซึ่งสีดำอันนี้จะมาร์คให้เห็นชัดเลยถ้าเทียบกับวิชั่นพัดตัวก่อนเนี่ยเวลามาร์คเนี่ยมันจะมาร์คเป็นจุดสีดำเฉยแต่ตอนนี้เนี่ยคือจะเคลือบเป็นตัวสีดำทั้งแกนมอเตอร์เลยอย่างนี้จะใส่ใบพัดได้ง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูตอนแรกก็ถอดแคมออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรามาดูฟังก์ชันจากรีโมทนะครับที่ปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาที่เอาไว้คอนโทรลกล้องก้มเงยนะครับถ้าเราดันขึ้นเนี่ยดูนะครับโอเคถ้าเราดันขึ้นเนี่ยจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดันลงเนี่ยเดี๋ยวเราลองสังเกตนะครับกล้องค่อยๆมูฟลงไปช้าๆนะครับเห็นว่าแบบมันจะมูฟได้สมูทมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราแตะเนี่ยเลื่อนไปด้วยที่ความแรงเท่าไหร่นะครับ
กดขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ผมแตะแค่นิดเดียวครับแค่แรงนิดเดียวลองดูอีกทีหนึ่งพอเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราทิ้วกล้องเนี่ยจะได้ภาพที่แบบนิ่งกว่าที่เราจะใช้ตัวคอนโทรลจากในแอปพลิเคชันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทมอเตอร์ดูใหม่นี้ดูให้กำลังแรงขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าเวลาแลนดิ้งนะครับมันมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่าเวลาเรากดรีโมทติ๊กลงมาเนี่ยแล้วเรากดให้มันสุดข้างล่างแล้วมันจะมีสลักดังกึกอยู่ที่นี่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะพยายามลงค่อยๆลงอย่างสมูทแล้วก็ดับเครื่องให้อัตโนมัตินะครับส่วนด้านหลังเครื่องนะครับก็บัตรยังอยู่ที่เดิมอะไรอยู่ที่เดิมหมดเดี๋ยวเว้นตัวคอมพาสนี่เราจะเห็นว่ามีตัวโคเวอร์ที่เป็นพลาสติกมาให้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัววิชั่นเวอร์ชันเก่าเนี่ยตัวคอมพาสเนี่ยเราจะไม่มีตัวพลาสติกครอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาเครื่องเราเนี่ยไปใกล้ในสิ่งที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับจะทำให้มันเกิดการรบกวนของคอมพาสได้ตัวนี้ TDGI ก็แก้ไขมาโดยที่ใส่ตัวพลาสติกครอบคอมพาสเข้าไปนะครับในเวอร์ชันนี้